สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับวันนี้นะครับวันนี้ช่วงสายๆเที่ยงๆเนี่ยเราก็จะรู้กันแล้วว่าประธานวุฒิสภาคือใครรองประธาน2คนคือใครพอเป็นการประชุมสว.ครั้งแรก200สว.200คนชุดใหม่เนี่ยครั้งแรกก็จะรู้นะครับแล้วก็จะมีกูรูต่างๆมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์รู้ไปหมดเลยนะครับว่ามีสว.สายสีน้ำเงินกี่คนมีสว.สายสีส้มกี่คนและนอกนั้นก็เป็นสว.อิสระแล้วเขาก็รวมตัวกันเป็นสว.พันใหม่ก็แสดงว่าสว.พันใหม่ที่อาจารย์อันธนารวมตัวกันก็มี30กว่าคนไม่รู้จะไปบวกสว.สีส้มด้วยหรือเปล่าถ้าบวกด้วยก็ 3-40 คนนะครับผมแต่ในเมื่อเป็นการรวมตัวกันเป็นสว.พันใหม่แล้วสว.พันเก่าอะสว.พันเก่าก็คือสว.ที่ไม่ได้เป็นสว.พันใหม่หรอวะอีกร้อยกว่าคนคือสว.พันเก่าเอ้ยมันไม่ใช่นะในเมื่อสว.จริงๆแล้วมันไม่ต้องมีกลุ่มมีกวนมีแก๊งหรอกครับมันต้องเป็นอิสระที่มาจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันแต่ที่ไปมันก็ต้องเป็นอิสระหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่สว.ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคสช.เหมือนชุดที่แล้วครั้งนี้ไม่มีมีแต่การส่งไปเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นตามที่กูรู้ว่ามีการประชุมกันที่โรงแรมพูแมนรวมสว.ไปประชุมกันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนนัดประชุมกันหรือเขาจะนัดแนะกันเองก็ไม่รู้ไปประชุมเพื่อที่จะติวเข้มในการเป็นสว.ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินยื่นอะไรตรงนี้ก็มีกติกามารยาทของการเป็นสว.แล้วก็บอกว่าในการประชุมครั้งนี้มีสว.ร่วมไปประชุม150คนมีมติให้คุณมงคลสุรัตจะสัจจะนะครับซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เป็นประธานสว.โอเคนะอดีตอธิบดีอดีตผู้ว่าก็ต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมายก็ไม่ได้แพ้สว.ชุดเก่าเลยนะครับผมแล้วคนที่เป็นรองประธานคนที่หนึ่งก็คือพลเอกเกรียงไกรศรีรัตน์ซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4แล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยผบ.ชบ.อกก็ไม่ธรรมดานะเป็นในผลเรามีอดีตผู้ว่าเป็นประธานมีอดีตแม่ทัพเป็นรองประธานส่วนคนที่เป็นรองประธานคนที่2ก็คือคุณบุญส่งน้อยโสพลซึ่งท่านเป็นกกต.เก่าโอ้อันนี้ก็จะดูเรื่องกฎกติกามารยาทผมว่าก็เป็นการสมศักดิ์ศรีนะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าข่าวนี้มันออกมาจากไงเป็นเท็จจริงไงที่ผมต้องรีบออกมาในวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยเพราะว่าจะได้ดูซิว่าช่วงบ่ายเนี่ยไอ้โผเนี่ยมันเป็นโผจริงโผปลอมถ้ามันเป็นโผจริงก็โอ้โหมันก็สุดยอดเลยทีเดียวถ้าเกิดมันเป็นโผปลอมหรือมีการเกี้ยเสียกันมันก็อีกเรื่องหนึ่งก็แสดงว่าที่ลือกันว่าจะเป็นสว.สายสีน้ำเงินก็เอาทุกตำแหน่งเลยประธานแล้วก็รองทั้งสองเลยทีเดียวส่วนสว.สายพันใหม่นี่เขาประกาศตัวอย่างโจ่งแจ้งว่าเขาก็มีมติว่าจะให้อาจารย์นันทนานันทวโรภาสเป็นประธานสว.นะครับแล้วก็รองคนที่หนึ่งก็คือคุณแลดีโลกวิทยรัตน์แล้วก็คุณอังคณานีรภัยจิตคุณอังคณานี่ก็เป็น NGO เป็นคนที่ทำงานในด้านนี้มีผลงานแล้วก็มีอุดมการณ์นะครับสามีเธอก็หายสาบสูญไปก็เป็นทนายนายสมชายนี่รับภัยจิตซึ่งโด่งดังปานนี้ก็ยังหายสาบสูญไปยังไม่เจอแต่คนนี้มีอุดมการณ์แน่นอนอันนี้ก็เป็นของสว.พันใหม่นะครับก็เลยมาดูกันซิว่ามันจะเป็นไงตอนนี้ก็มีการด้อยค่ามีการตรวจสอบ
สวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวหมอเกตก็ตรวจสอบว่ามันจะผ่านไม่ผ่านกกต.จะว่าอย่างไรอันนี้นะครับสำหรับผมนะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาในไอ้วุฒิปลอมศาสตราจารย์ปลอมอะไรปลอมที่ว่าปลอมจริงๆมันไม่ปลอมแต่มันเพียงแต่ไม่ได้ถูกต้องมันไม่ได้มีกพ.รับรองมันไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยรับรองแต่มันปลอมไหมมันไม่ปลอมหรอกครับและยิ่งแพทยสภาที่จะมาตรวจสอบว่าการที่หมอเกตใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนั้นมันถูกผิดยังไงเขาก็มีกติกาคงจะไม่ยึดใบประกอบโรคนะครับก็คงจะมี1 2 3ตามมาตรการของแพทยสภาก็คล้ายๆสภาทนายความนะครับก็จะมี1 2 3เหมือนกันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับในการที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้ก็เงียบกริบไปแล้วก็เล่นไม่ได้แล้วเพราะมันเอาแล้วไงก็ไปเล่นเรื่องอื่นๆกันก็จะดีนะครับผมอ้าวแล้วต่อไปเมื่อการประชุมวันนี้เรียบร้อยลงเราได้ประธานวุฒิแล้วก็เราก็ได้รองประธานวุฒิทั้งสองคนแล้วทางสำนักงานเลขาก็จะส่งเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำทูล9นะครับผมอันก็เป็นจบสิ้นกระบวนการการประชุมครั้งต่อไปก็จะมีการตั้งกรรมาธิการก็จะมีกรรมาธิการแต่ละคณะแล้วก็จะมีประธานกรรมาธิการมีรองประธานกรรมาธิการแต่ละคณะก็ให้ถูกก็ตอนแรกก็สมัครใจกันไปใครอยากอยู่คณะไหนคณะนู่นคณะนี้ผมอยากจะบอกสวนะที่ทุกคนเลยล่ะเพราะสวทุกคนไม่มีความรู้อยู่แล้วก็เป็นสวน้องใหม่เป็นสวป้ายแดงปรึกษาสวรุ่นเก่าที่รู้จักนะแล้วก็ปรึกษาสสที่รู้จักนะว่าควรจะไปอยู่กรรมาธิการชุดไหนบางครั้งเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้สู้เป็นกรรมาธิการธรรมดาธรรมดาอีกชุดหนึ่งดีกว่าอ้าวมันมีอย่างนี้ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าจะแบบถ้าเกิดว่าเราต้องการผลประโยชน์นะเราต้องการแบบว่ามีบางทีก็มีเอาล่ะก็ไม่ต้องว่ากันก็เอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับผมบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ชุดที่เราชอบก็ได้ชุดไหนก็ได้บางทีชุดที่คนเขาไม่รู้อ่ะแต่มันเป็นชุดที่ดีเว้ยไม่จำเป็นต้องออกข่าวไม่จำเป็นต้องออกโทรทัศน์ไม่จำเป็นต้องออกสื่อแต่มันดีกว่าเอ้าโอเคอย่าไปพูดเรื่องนั้นแล้วมันได้ทำงานว่าได้ทำงานมากกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าครับผมก็ลองไปศึกษาไปสอบถามดูถ้าใครอยากจะรู้ก็หลังไมค์มาถามผมอันนี้ผมก็พอมีความรู้ว่ากรรมาธิการชุดไหนควรจะอยู่จริงๆก็ดูที่จุดประสงค์ของคนที่อยากจะมาเป็นกรรมาธิการแต่ละชุดก็สว200คนเนี่ยนะครับคนที่เป็นใหญ่เป็นโตอย่างเป็นอดีตผู้ว่าก็มีหลายคนนะเป็นอดีตแม่ทัพเป็นอดีตนายพลก็มีหลายคนนะเป็นอดีตไม่ใช่เป็นอดีตปัจจุบันยังเป็นหมออยู่ก็มีพิศโลกนี่เขาเป็นหมอสวเป็นหมอคนที่มีฐานะอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนคนที่ไม่มีฐานะเป็นคนบ้านๆก็จะมาแจ้งเกิดงานนี่แหละครับเดือนนึงก็ได้แสนกว่าบาทก็ตั้งผู้ช่วยแต่งตั้งผู้ชำเชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยได้ก็เหมือนกับสสเลยก็คนใกล้ชิดเนี่ยมาช่วยกันทำงานแล้วก็ประชุมกรรมาธิการแต่ละครั้งก็จะมีรีเบียเลี้ยงให้รู้สึกจะ 1,500 นะวันหนึ่งประชุม2คณะก็ได้ 3,000 นะเว้ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วก็กินก็ฟรีมีอาหารอย่างดีกินพอกลับบ้านก็ยังพอได้เพราะมันเหลือแล้วก็นั่งรถฟรีจะเป็นรถ
รถเมล์รถไฟเครื่องบินฟรีหมดแต่ก็จะอยู่สุขสบายจากนี้ไปกี่ปีวะ5ปีหรือไงวะสบายแล้วเก็บเงินเก็บทองก็เพราะก็หลังจากเสร็จสิ้นสวแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรอันนี้ผมเคยบอกนานแล้วนะบอกตั้งโอ้โหเป็น5ปี10ปีที่แล้วว่าคนที่จะเป็นสวเนี่ยมันต้องคนอย่างพวกผมนึกออกป่ะถ้าผมเป็นสวนะผมได้เงินเดือนแสนกว่าบาทได้นู่นได้นี่ได้นั่นมันก็พอกินพอแดกอย่างสบายสบายแล้วผมก็จะทำงานได้เต็มที่ศึกษากฎหมายที่เราจะต้องสนับสนุนไม่สนับสนุนได้เต็มที่โดยไม่ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆเพราะเราไม่ต้องทำงานไงทำอาชีพสวอย่างเดียวส่วนคนที่มีธุรกิจร้อยล้านพันล้านคนที่ทำนู่นทำนี่แม้จะไม่ของตัวเองก็ตามเป็นชื่อคนอื่นแต่ตัวเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะไม่มีเวลามาทำหน้าที่สวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวก็ต้องไปดูธุรกิจตัวเองเดี๋ยวต้องไปดูนู่นตูนี่ก็เลยไม่เต็มที่มันก็จะเกิดการบกพร่องก็จะขาดประชุมบ่อยๆไงแต่ถ้าเป็นสวแบบพวกเนี่ยแบบพวกผมเนี่ยไม่ขาดเลยประชุมสักนัดหนึ่งเพราะว่าก็ต้องตื่นเต้นไงเราก็ต้องโอ้โหได้เป็นสวไว้ได้เข้าไปก็อาจจะไปประชุมผิดห้องนะเพราะว่าสภาแม่งโคตรใหญ่นะใหญ่มากที่จอดรถก็ย่างกันโอ้แต่สวก็คงมีที่จอดรถให้แหละครับใช่ป่ะทางที่ดีก็นั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ก็ไม่ต้องนั่งแล้วนะเป็นสวแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปดีกว่าแล้วพอเขาก็ได้แต่งตัวเท่ได้ผูกไทใส่สูทใส่รองเท้าหนังก็จะได้มีความสุขก็ทำงานให้เต็มที่มันศึกษากันได้นะครับผมไอ้คนที่เป็นสวรุ่นก่อนๆมันก็ไม่ได้เก่งทั้งเรื่องกฎหมายหรอกบางทีเขาเก่งแต่ละอาชีพของเขาอันนี้มันก็ศึกษากันได้หาข้อมูลกันได้หาคนติวเข้มในจังหวัดที่ตัวเองอยู่เขาก็จะสอนเขาก็จะอะไรแล้วก็ศึกษาเอาอยากรู้กฎหมายอะไรก็อ่านเอากฎหมายก็จะดูว่ามันเป็นยังไงก็นั่นครับก็ต้องดูผลงานกันละกันนะอย่าเพิ่งไปปามาสสวชุดนี้เพราะว่าอาจจะดีกว่าชุดที่แล้วก็ได้ดูอดีตอย่าไปสนใจว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก็ดูอนาคตเนี่ยช่วงเวลาที่เขาเป็นสวเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับยังไงก็ตามมาดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยซื้อสินค้าของผมด้วยอันนี้ก็เป็นน้ำพริกกากหมูสมุนไพรนะครับซึ่งอร่อยมากราคา3กระปุก220บาทรวมค่าส่งด้วยก็ช่วยกันซื้อหน่อยก็ตกแล้วกระปุกละประมาณ60บาทเพราะค่าส่งมัน40บาทเข้าไปแล้วนะแล้วก็ติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้าน ID Line กับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกันนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาทหนังสือเล่มนี้ดีมากๆนะแล้วก็น่าอ่านมากๆเลยทีเดียวเหมาะสำหรับเก็บไว้ที่บ้านครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขนะแล้วก็ขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี